ือคุณว่าคนระดับที่สร้างหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็พลังสมองเท่าๆกับคุณแหละเหมือนกันนะแต่บางคนคิดเล็กเท่านั้นเองบางคนเขาคิดเล็กบางคนคิดใหญ่บางคนใช้เวลาไปยุ่งกับอดีตเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้จะสอนเรื่องแรกคือวิชาลืมอดีตนะครับลืมอดีตที่มันไม่ใช่ออกไปหมดแล้วก็ข้อ2คือวิชาปฏิเสธคนเพราะพวกนี้เกี่ยวกับการบริหารเวลาหมดเลยคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคุณจะต้องรู้จักปฏิเสธคนคนส่วนใหญ่เนี่ยเสียเวลาชีวิตไม่ยอมประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าไม่ปฏิเสธคนไม่เป็นข้อ3วิชาตัดความเชื่อไร้สาระของคนอื่นคุณรู้มั้ยเรื่องนี้โคตรสำคัญเลยเรื่องนี้โคตรสำคัญคนส่วนใหญ่ทำไม่เป็นนะตัดความเชื่อไร้สาระไม่เป็นแล้วก็มีปัญหาตลอดข้อ4คือตัดเรื่องจำเป็นไม่จำเป็นออกจากชีวิตนะตัดเรื่องไม่จำเป็นออกจากชีวิตคุณรู้ไหมว่าคนทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียเวลาไปกับเรื่องอะไรมากสุดหรือเปล่าเรื่องประชุมอะไรไร้สาระประชุมที่ไม่จำเป็นซึ่งบางทีอีเมลอันเดียวก็จบแล้วอีเมลอันเดียวก็รู้เรื่องกันแล้วหรือไลน์อันเดียวก็รู้เรื่องกันแล้วไม่ต้องประชุมกันแต่จริงๆแล้วเวลาประชุมของเขานี่คือทำอะไรวะเอาปัญหามาดำกันใส่กันเอาปัญหามาคนนี้ปัญหามาคนนี้ปัญหามาแต่ส่วนใหญ่ไม่มีวิธีแก้ไอ้ที่สำคัญมันคือวิธีแก้นั่นแหละแต่ผมจะบอกเลยว่าหลายดีที่สุดหลายครั้งนะคุณไม่ต้องประชุมหรอกจริงเป็นถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการยิ่งดีคุณไม่ต้องเรียกประชุมเลยไม่ต้องไปรับคุณเนี่ยรับความเห็นจากจักรวาลพอวิธีแก้ปัญหามันจะมาจากจักรวาลแล้วผมจะสอนวิธีการวิธีความคิดสร้างสรรค์คุณรู้ไหมส่วนใหญ่เนี่ยความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาของคนเนี่ยมาจากตอนที่เขากำลังรีแลกซ์ตอนที่เขากำลังอาบน้ำตอนที่เขากำลังนอนตอนที่เขากำลังทำอะไรเล่นๆนะครับเพราะเรื่องนี้คอนเฟิร์มโดยวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาข้อ5วิธีสร้างใหม่ดีงามต่อใจเพราะนั้นตัดพวกนี้ออกไปหมดเราต้องเหลือที่ไว้ฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเอาไลฟ์สไตล์แบบไหนฉันจะเอาชาไลฟ์สไตล์แบบไหนนี่คืออยู่ละคราวนี้มีโลกนี้มันแบบอิสระละนี่ผมสอนวิชาขั้นเทพให้คุณเลยนะข้อ6วิชาโฟกัสขั้นเทพผมแนะนำเลยนะคุณทุกคนนะในนี้นะที่ฟังอยู่นะคิดกับตัวเองถึงแม้ว่าคุณเป็นตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานประจำอยู่หรืออะไรรับเงินเดือนอยู่ไม่เป็นไรแต่คุณต้องคิดกับตัวเองว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างหนึ่งคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ชื่อคุณอะเจ้านายคุณอะคือลูกค้าคุณ1คนตอนนี้คุณสามารถรับจ็อบอื่นได้และอีกหน่อยคุณจะโตไปมีงานอื่นก็ได้มีลูกค้าหลายคนก็ได้แต่คุณเนี่ยแหละคือเจ้าของธุรกิจคุณต้องมี mindset แบบนี้ตั้งแต่แรกเข้าใจไหมพอคิดแบบนี้ปุ๊บคุณจะหาวิธีประหยัดเวลาหาวิธีโฟกัสคุณจะคิดว่ารู้ว่าทุกนาทีที่ฉันเสียไปมันคือเงินฉะนั้นให้คิดแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับนักปรัชญาคนหนึ่งนะครับพูดออกมาว่าไอ้เจ้าตัวความจำของอดีต it is memories of the past and the fear of the future ไอ้ความจำแห่งอดีตแล้วไอ้ความกลัวแห่งอนาคตเนี่ยที่มันทำให้ the present ที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยยากมากๆเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่จริงเขาใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี่ไม่คิดถึงอดีตว่าเคยชอกช้ำแค่ไหนเคยพลาดมาฉันเคยพลาดมาฉันเคยกูไม่น่าพลาดเลยเสียดายชิบหายโน่นนี่คิดแบบนั้นเดี๋ยวเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่อะไรของเขาคนแม่งหาเรื่องกังวลได้ตลอดเวลาไม่มีความสุขกันสักทีนี่แหละคือปัญหาของคนส่วนใหญ่หนึ่งในเหตุผลที่ทำไม one of the reasons why it is so hard to maintain positive thoughts หนึ่งในเหตุผลที่ทำไมมันยากเหลือเกินที่จะความคิดบวกมันอยู่ต่อไปบำรุงรักษาความคิดบวกของเราก็คือความจำของเรานั่นเองความจำของไอความยากลำบากในอดีตและความล้มเหลวในอดีตคนส่วนใหญ่ความจำแม่งแม่นมากเลยว่าใครแม่งทำอะไรกับเขา30ปีที่แล้วกูจำแม่นเป๊ะกูเอามารีรันตลอดเวลาคุณรู้ไหมนี่มันทำให้เขาได้ประสบความสำเร็จยากมากในชีวิตและถึงแม้สำเร็จได้บางอย่างแต่บางเรื่องก็จะไม่มีความสุขถึงแม้ว่าอาจจะสำเร็จได้เรื่องการเงินแต่ไม่มีความสุขในชีวิตจะทำไปทำไมผมบอกได้เลยนะสิ่งหนึ่งที่การเป็นหนี้การไม่เป็นหนี้ในซื้อให้ได้คือความสงบใจสองอย่างนี้นะความสุขกับความสงบใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แม่งเหนือเงินอะแต่คุณมีทั้งหมดได้คือเหตุผลที่คุณมีเงินเยอะๆที่ผมสอนให้คุณมีเงินเยอะๆรวยเยอะๆเพราะอะไรมันซื้อพวกนี้ได้มันซื้อความสงบใจได้มันซื้อไม่ต้องเป็นหนี้ใครไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาทุกวันแม่งกูรู้แล้วว่าวันนี้กูเงินหายไปละเงินเริ่มที่มาติดลบเพราะว่าดอกเบี้ยคือวันนี้กูรู้กูต้องจ่ายดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายกูต้องไปฟาดฟันทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อที่จะให้เงินมันเข้าละมันไม่มีอะไรสบายใจเท่ากับตื่นขึ้นมาก็ถ้ากูทำกูก็ได้เพิ่มถ้าไม่ทำก็เป็นไรเท่าเดิมแต่ผมจะบอก man is mind หมายความว่าอะไรมนุษย์เป็นจิตเป็นแค่จิตวิญญาณเหมือนล่องลอยอ่ะคือแบบ
ทุกอย่างมันคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้อีลอนมัสก์เขาพูดนะคนแม่งหัวเราะตอนนั้นคนแม่งหัวเราะกันทั้งโลกอ่ะอีลอนมัสก์พูดเรื่องนี้เลยบอกว่าจริงๆทุกอย่างมันน่าจะเป็นแค่จิตวิญญาณเท่านั้นเองอีลอนมัสก์พูดคนแม่งช็อกกันทั้งโลกเขาพูดแค่ว่าโลกนี้แม่งเป็นแค่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าโฮโลแกรมรู้จักโฮโลแกรมป่ะจริงๆเรื่องนี้ศาสนาพุทธฮินดูก็เคยพูดมาถึงเคยได้ยินคำว่ามายามั้ยศาสนาฮินดูพูดถึงมายาโลกนี้มันคือมายาแล้วเราก็แค่เป็นแค่จิตล่องลอยมันดูเหมือนจับต้องได้เท่านั้นเองทุกสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยดูว่ามันจับต้องได้นะจริงๆแม่งก็คือเป็นแรงสั่นสะเทือนเท่านั้นเองบางอันสั่นสะเทือนเร็วหน่อยมันก็ดูเหมือนแข็งๆใช่มั้ยบางอันสั่นสะเทือนน้อยหน่อยมันก็เป็นแค่ดูเหมือนเป็นของเหลวหรือว่าเป็นอากาศไปแต่ทุกอย่างมันก็คือซับอะตอมแบบเล็กมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วมันตกสอดคล้องกับที่ศาสดาสอนไว้เลยอันนี้ลงลึกมากประเด็นก็คือว่า man is mind คุณนะคือจิตเพราะฉะนั้นคุณจะเนรมิตอะไรก็ได้ถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณตัดสินใจบอกว่าวันนี้กูจะเป็นเหมือนคนอายุ25คุณก็จะเป็นแบบนั้นเลยสมมุติว่าคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณไม่มีความจำคุณลืมอดีตไปหมดเลยแต่คุณดันจำได้แต่เรื่องดีๆคุณจำได้ว่ากูจำได้ว่ากูเป็นคนสำเร็จกูจำได้คุณเป็นมนุษย์ผู้มั่งคั่งร่ำรวยมากกูจำได้ว่ากูเป็นคนหน้าเด็กหน้าหล่อจิตของคุณมันจะพยายามสร้างความจริงขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มกลายเป็นความจริงไปเรื่อยๆนี่เป็นอะไรที่เป็นมหัศจรรย์ของชีวิตมนุษย์ปัจจุบันมีโคตรมีค่าเลยปัจจุบันฉันสามารถสร้างอะไรก็ได้ถ้าปัจจุบันมันคือ blank มันคือเช็คเปล่าอ่ะจะเอาเวลาไปทั้งคิดเรื่องบ้าๆเก่าๆทำไมเหตุผลหนึ่งอ่ะที่มันยากเหลือเกินสำหรับบางคนที่แบบจะพยายามคิดบวกอยู่ตลอดเวลาก็คือความจำของเขานั่นเองเขาชอบจำอดีตอดีตแห่งความยากลำบากและล้มเหลวมันจำอยู่นั่นน่ะคือไม่แปลกนะเมื่อไหร่ที่เวลาคุณสำเร็จแล้วคุณเอาอดีตขึ้นมาเล่าว่าเออเคยเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้เล่าในอารมณ์แบบอะไรไม่ได้เล่าอารมณ์ขมขื่นแต่เล่าในอารมณ์แบบว่าเล่าให้เป็นแรงบันดาลใจคนอื่นอันนั้นไม่ผิดนะไม่เป็นไรคือถ้าคุณไม่มีอารมณ์ลบกับมันแต่ถ้าชีวิตของคุณหนทางชีวิตของคุณเนี่ยแม่งดูแบบทำไมมันคดเคี้ยวเหลือเกินวะเขาใช้คำว่าhas been a tortuous one ทำไมมันที่ผ่านมาแม่งคบเคี้ยวทำไมมันยากลำบากเหลือเกิน you are likely to have a conflict of mental pictures คุณอ่ะเป็นไปได้มากเลยที่คุณอ่ะมีข้อความขัดแย้งในภาพในหัวของคุณถ้าเหตุผลที่บางคนเนี่ยมีชีวิตที่แม่งแบบที่ผ่านมาชีวิตแม่งแบบคดเคี้ยวเหลือเกินเว้ยยุ่งยากลำบากเหลือเกินเป็นเพราะว่าเวลาคุณคิดถึงชีวิตที่แม่งราบรื่นสุขสบายคุณมีคอนฟลิกต์เข้ามาคุณมีความในภาพในหัวไม่ถูกต่อต้านด้วยอดีตเก่าๆไม่มีใครมีได้หรอกที่แบบว่าทั้งรวยด้วยชีวิตที่บ้านมีความสุขด้วยดูชีวิตฉันสิดูทุกคนรอบชาติฉันสิเป็นแบบนี้หมดเลยนี่เป็นเหตุผลที่ผมตั้งธงเลยนะผมตั้งเป้าหมายของชีวิตผมเลยก็คือว่าฉันจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทำได้ฉันไม่ได้มาเล่าเฉยๆว่ามันเป็นไปได้ฉันไม่ได้เล่าจากหนังสือแต่ผมบอกด้วยสิ่งที่ผมแตกต่างจากใครก็ตามที่สอนวิชาความสำเร็จคือกูทำมาหมดแล้วกูทำให้เห็นอะไรที่ก่อนที่ผมสอนได้ก่อนที่ผมจะสอนกูทำให้ก่อนถ้าผมสอนเรื่องความสำเร็จกูไปสร้างความสำเร็จแล้วต้องสำเร็จแบบคนไทยทำไม่ได้คือต้องไปบนระดับโลกบนเวทีโลกมนุษย์คือจิตเพราะฉะนั้นคุณสร้างภาพตามจิตหมดเลยคุณนึกภาพแบบไหนแม่งจะกลายเป็นความจริงหมดเลยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีสวัสดีครับ